สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็กลับมาพบกับการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์กับคุณครูโจอี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกๆคนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยตัวชี้วัดส. 3.1 ป. 5/3 แสดงนาฏศิลป์โดยเน้นการใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ในการสื่อความหมายและการแสดงออกต่อมาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยนะคะในข้อที่1อธิบายเกี่ยวกับการแสดงนาฏศิลป์ไทยได้ข้อที่2สามารถปฏิบัติท่าการแสดงนาฏศิลป์ไทยประเภทต่างๆได้และข้อที่3ชื่นชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันเลยนะคะผังสาระการเรียนรู้ค่ะในเรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องระบำฟ้อนและเรื่องรำวงมาตรฐานค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะที่เราจะมาทบทวนกันในการเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการแสดงนาฏศิลป์ไทยนั่นก็คือ 1. ระบำไก่ค่ะเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะประวัติความเป็นมาของการแสดงระบำไก่ค่ะค่ะระบำไก่นะคะนักเรียนเป็นชุดการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงละครพันทางค่ะเรื่องพระรอนะคะในตอนที่เรียกว่าพระรอตามไก่ค่ะซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีชิ้นเอกเลยนะคะโดยมีเนื้อเรื่องโดยย่อว่าพระเพื่อนพระแพงซึ่งเป็นสาวงามนะคะอยู่เมืองสรองได้ขอให้ปู่เจ้าสมิงพายใช้เวทมนต์โดยใช้เวทมนต์คาถานะคะซึ่งเป็นมนต์ดำค่ะนักเรียนนำพาพระลอซึ่งเป็นกษัตริย์นะคะแห่งเมืองสรองให้มาหาตนค่ะจากนั้นนะคะปู่เจ้าสมิงพายก็ได้เสกไก่แก้วมา1ตัวไก่แก้วตัวนั้นมีความงามมากกว่าไก่ตัวอื่นโดยมีขนแวววาวระยิบระยับประดุจดังเพชรนะคะแล้วให้ไก่แก้วตนนั้นไปวนเวียนอยู่ที่บริเวณที่พระลอพักนะคะเมื่อพระพี่เลี้ยงของพระลอผ่านมาเห็นจึงได้ไปทูลบอกพระลอค่ะว่ามีไก่แก้วค่ะเมื่อพระลอเห็นนะคะพระลอจึงอยากได้ไก่แก้วและตามไก่แก้วนั้นไปเมื่อตามไปนะคะก็ได้ไปเจอพระเพื่อนพระแพงค่ะค่ะการแสดงชุดนี้นะคะถือว่าเป็นระบำชุดหนึ่งที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามของการร่ายรำนะคะที่เป็นการเรียนแบบอากับกิริยาของไก่ค่ะซึ่งธรรมชาติของไก่นะคะก็จะมีการสะบัดขนและการขันค่ะดังนั้นการขับร้องนะคะก็จะเกี่ยวกับความงดงามของไก่ค่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูเพลงที่ใช้ในการแสดงระบำไก่กันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเมื่อคุณครูกล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเพลงที่ใช้ในการแสดงระบำไก่นั่นก็คือเพลงลาวจ้อยค่ะซึ่งผู้ที่แต่งเนื้อร้องนะคะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ค่ะซึ่งจะใช้ประกอบละครเรื่องพระรอนะคะส่วนทำนองเพลงจะใช้ทำนองเพลงลาวจ้อยเลยค่ะโดยความหมายของเพลงนะคะความหมายของเพลงก็จะบอกเกี่ยวกับการร่ายรำของฝูงไก่ค่ะ
ที่มีความสวยสดงดงามช่างเป็นการแสดงชุดหนึ่งที่มีความน่ารักนะคะบวกกับการแสดงอากัปกิริยาตามธรรมชาติของไก่ค่ะและมีการขันรับนะคะดังนั้นการแสดงจึงเกิดความสวยงามเป็นการเรียนแบบท่าทางของไก่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงค่ะวงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงระบำไก่ได้แก่วงปี่พาทย์ค่ะนักเรียนลักษณะการแต่งกายของการแสดงชุดระบำไก่ค่ะค่ะการแต่งกายของชุดระบำไก่นะคะสวมเสื้อคอกลมแบบผ่าหน้าค่ะติดกระดุมแขนสั้นนะคะใช้เศษผ้ามาตัดเป็นริ้วๆเรียนแบบขนไก่ค่ะจากนั้นใช้การเย็บไปรอบๆตัวนะคะไก่แก้วค่ะจะเป็นสีขาวส่วนไก่บริวารนะคะตามรูปภาพด้านล่างนะคะจะเป็นสีแดงสีเขียวสวมกางเกงขายาวค่ะแบบ3ส่วนค่ะค่ะแล้วสีและลักษณะนะคะก็จะเหมือนกันกับเสื้อด้วยนะคะนักเรียนส่วนหางนะคะทำจากกระดาษแข็งนะคะวาดเป็นลวดลายมีลักษณะคล้ายๆกันกับไก่เลยค่ะหรืออาจจะปักให้ดูสวยงามด้วยดิ้นหรือเลื่อมก็ได้นะคะค่ะส่วนเครื่องประดับนะคะก็จะสวมกองคอที่ทำมาจากผ้าตาดสีทองค่ะแล้วก็จะสวมจี้นางนะคะทำมาจากโลหะชุบทองค่ะส่วนข้อมือและข้อเท้าก็จะทำมาจากผ้านะคะโดยใช้ผ้าที่ปักดิ้นหรือเลื่อมค่ะส่วนด้านบนศีรษะนะคะจะเรียกว่าสวมศีรษะรูปหัวไก่ค่ะโดยเปิดใบหน้าของผู้แสดงนะคะมีกระบังหน้าเป็นกรอบหน้าให้ดูสวยงามค่ะเด็กๆ ดูข้อแตกต่างระหว่างไก่แก้วกับไก่บริวารนะคะไก่แก้วจะมีตัวสีขาวค่ะส่วนไก่บริวารจะมีตัวสีเขียวหรือสีแดงนะคะค่ะเด็กๆโอกาสที่ใช้ในการแสดงนะคะค่ะใช้ในการแสดงละครพันทางเรื่องพระรอค่ะตอนพระรอตามไก่นะคะและเนื่องจากการแสดงชุดนี้มีท่ารำที่สวยงามมีบทไพเราะนะคะจึงนำไปใช้ในงานทั่วไปได้เช่นงานพิธีเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยเป็นต้นค่ะสองเรื่องที่เด็กๆจะมาทบทวนกันในวันนี้ก็คือฟอนต์เงี้ยวนั่นเองค่ะเด็กๆ เราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะประวัติความเป็นมาของการแสดงฟ้อนเงี้ยวนะคะค่ะฟ้อนเงี้ยวมีถิ่นกำเนิดมาจากชาวไทยใหญ่นะคะในรัฐฉานค่ะจะอยู่ที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะคะและต่อมาค่ะนางละมุนยะมคุปนะคะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนนาฏศิลป์ค่ะในวิไลนาฏศิลป์นะคะกรมศิลปากรค่ะได้มีโอกาสได้ไปสอนนะคะครูละครที่คุ้มหลวงที่นครเชียงใหม่ค่ะและได้เห็นการแสดงฟ้อนเงี้ยวนะคะซึ่งภาษาพื้นเมืองจะเรียกว่าฟ้อนปนเมืองค่ะซึ่งผู้ครองนครเชียงใหม่จะเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะคะในสมัยรัชกาลที่5ค่ะโปรดให้นางหลงบุญจูหลงนะคะซึ่งเป็นครูผู้สอนในคุ้มเจ้าหลวงค่ะปรับปรุงการแสดงขึ้นนะคะและคุณครูละมุนยะมคุปจึงได้นำการแสดงนี้นะคะไปถ่ายทอดให้กับกรมศิลปากรและปรับปรุงเป็นการแสดงชุดใหม่ซึ่งเรียกว่าฟ้อนเงี้ยวนั่นเองค่ะบทร้องฟ้อนเงี้ยวซึ่งบทร้องฟ้อนเงี้ยวนะคะแต่งขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากรค่ะปี่พาทย์จะทำเพลงเงี้ยวนะคะบทร้องเงี้ยวค่ะซึ่งเพลงฟ้อนเงี้ยวนะคะจะใช้เป็นภาษา
คำเมืองหรือเป็นภาษาพื้นเมืองนั่นเองค่ะโดยเนื้อเพลงนะคะกล่าวว่าขออวยชัยพุทธิไกรช่วยค้ำทรงคุณเลิศล้ำไปทุกทั่วตัวตนทรงได้รับสัพพมิ่งมงคลนาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเถิดขอเฮืออยู่สุขขาโดยธรรมานุภาพเจ้าเทพดาช่วยเฮาเฮือเป็นมิ่งมงคลสังฆานุภาพเจ้าช่วยแนะนำผลสัพพมิ่งทั่วไปเนอมงคลเทพดาทุกแห่งหนขอบันดลช่วยค้ำจิมค่ะนี่ก็เป็นเนื้อร้องของบทเพลงฟ้อนเงี้ยวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังบทเพลงฟ้อนเงี้ยวไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูความหมายของเพลงฟ้อนเงี้ยวกันเลยนะคะซึ่งความหมายของเพลงก็มีลักษณะเกี่ยวกับการอวยพรค่ะคือการอาราธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทพยดาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะมาปกปักคุ้มครองอวยชัยให้พรเป็นสวัสดิมงคลสืบไปค่ะจุดมุ่งหมายของการแสดงค่ะการแสดงฟ้อนเงี้ยวนะคะเป็นการฟ้อนที่มีจุดมุ่งเน้นเกี่ยวกับความสนุกสนานค่ะและที่สำคัญคือการใช้เนื้อร้องนะคะที่เป็นภาษาคำเมืองจึงมีความน่าสนใจทางด้านภาษาบวกกับการแสดงนะคะที่มีความสนุกสนานทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการแสดงนี้ด้วยนะคะการแต่งกายฟ้อนเงี้ยวนะคะค่ะการแต่งกายของการแสดงฟ้อนเงี้ยวสามารถที่จะแต่งกายในชุดหญิงล้วนหรือแต่งกายแบบชายหญิงก็ได้นะคะส่วนใหญ่ลักษณะการแต่งกายของการแสดงฟ้อนเงี้ยวมีทั้งแบบชาวเขาและแบบฟ้อนเงี้ยวที่กรมศิลปากรได้ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะคะซึ่งแบบพื้นเมืองมีที่มาน่าสนใจก็คือผู้แสดงจะถือกิ่งไม้ไว้ในมือทั้งสองข้างค่ะเพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปนะคะและยังมีการแสดงที่เป็นการแต่งกายแบบไทยใหญ่ด้วยนะคะซึ่งการแต่งกายแบบไทยใหญ่นะคะก็จะแต่งกายแบบพม่าค่ะโดยมีผ้าโพกศีรษะนะคะและใส่เครื่องประดับตามความเหมาะสมค่ะสำหรับรูปภาพที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เป็นการแต่งกายแบบชายหญิงนะคะซึ่งจะแต่งกายแบบชาวเขาค่ะที่กรมศิลปากรได้ปรับปรุงขึ้นใหม่นะคะรูปแบบและลักษณะการแสดงค่ะฟ้อนเงี้ยวเป็นการฟ้อนระหว่างผู้แสดงฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะคะซึ่งจะออกมาร่ายรำประกอบบทร้องหรือเรียกว่ารำตีบทนั่นเองค่ะโดยการรำนะคะจะใช้บทและใช้ท่วงทำนองของเพลงนะคะผู้แสดงก็จะทำท่ารับซึ่งมีความงดงามของการฟ้อนรำหรือเรียกว่ารำฟ้อนเงี้ยวนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนท่านะคะจะมีในลักษณะต่างๆที่สื่อความหมายในการอวยพรหรือให้พรนั่นเองค่ะและก็จะถืออุปกรณ์ประกอบการแสดงนั่นก็คือกิ่งไม้นะคะเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปอาทิเช่นท่าปรบมือท่ายักสะโพกซึ่งจะแสดงถึงความรวดเร็วความกระฉับกระเฉงทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินรวมทั้งมีการแปรแถวในลักษณะต่างๆที่แปลกตาอีกด้วยค่ะค่ะเด็กๆต่อไปเราไปดูโอกาสที่ใช้ในการแสดงกันเลยนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโอกาสที่ใช้ในการแสดงค่ะการฟ้อนเงี้ยวเป็นการฟ้อนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งจะมีจังหวะสนุกสนานโดยปกติจะนิยมฟ้อนอยู่กับที่ลานกว้างๆนะคะหรือบนเวทีค่ะส
ามารถใช้แสดงในงานเฉลิมฉลองสมโภชต่างๆได้เลยนะคะหรือเป็นงานเลี้ยงรับรองก็ได้ค่ะและเรื่องที่3ที่เราจะมาทบทวนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องรำวงมาตรฐานค่ะเราไปทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะการแสดงรำวงมาตรฐานนะคะเป็นการแสดงที่พัฒนามาจากการละเล่นรำโทนค่ะซึ่งรำโทนสมัยก่อนเป็นการร้องรำของชาวบ้านนะคะมีผู้หญิงและผู้ชายร้องรำทำเพลงเป็นวงกลมนะคะโดยมีโทนเป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะการร้องและการรำนะคะจะไม่มีแบบแผนค่ะร้องตามความถนัดนะคะจุดมุ่งเน้นคือเน้นความสนุกสนานเป็นสำคัญค่ะต่อมาในปีพุทธศักราช2487สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาติโดยจะต้องมีการละเล่นรื่นเริงประจำชาติจึงสนับสนุนให้การละเล่นรำโทนนะคะมาเป็นการละเล่นประจำชาติโดยมอบหมายให้กรมศิลปากรนะคะปรับปรุงรำโทนให้ได้เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นมีการแต่งเนื้อร้องทำนองเพลงรวมไปถึงปรับปรุงการแต่งกายนะคะให้เป็นแบบมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยนชื่อมาเป็นรำวงมาตรฐานในปัจจุบันค่ะโดยปัจจุบันรำวงมาตรฐานนะคะจะประกอบไปด้วย10เพลงค่ะโดยแต่งเนื้อร้องขึ้นจากกรมศิลปากรจำนวน4เพลงนั่นก็คือ 1. เพลงงามแสงเดือน 2. เพลงชาวไทย 3. เพลงรำซิมารำ 4. เพลงคืนเดือนหงายค่ะและอีก6เพลงนะคะท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามจะเป็นผู้แต่งเนื้อร้องค่ะซึ่งได้แก่เพลง 5. เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ 6. เพลงดอกไม้ของชาติ 7. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า 8. เพลงหญิงไทยใจงาม 9. เพลงยอดชายใจหารและ 10. เพลงบูชานักรบค่ะโอกาสที่ใช้ในการแสดงค่ะการแสดงรำวงมาตรฐานส่วนใหญ่นะคะในสมัยก่อนเขาจะรำเป็นคู่กันชายหญิงนะคะจุดประสงค์เพื่อความสนุกสนานและเพิ่มความใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างชายและหญิงค่ะแต่ปัจจุบันนะคะมีการจัดรำวงมาตรฐานให้เป็นส่วนหนึ่งในงานสมาคมแบบสากลทั่วไปค่ะและยังเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอีกด้วยนะคะการบ้านสำหรับวันนี้ให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ค่ะหน้า156และหน้า157นะคะโดยนักเรียนจะเลือกคำตอบได้เพียงข้อละ1คำตอบนะคะเมื่อเด็กๆทำครบ10ข้อแล้วให้เด็กๆส่งงานผ่านทางไลน์นะคะโดยการถ่ายรูปส่งงานค่ะส่งลงในอัลบั้มส่งงานวิชานาฏศิลป์นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ก่อนส่งงานเสมอนะคะสำหรับการเรียนการสอนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสื่อการสอนสวยๆจากเพจน่ารักน่ารู้นาฏศิลป์ครูก้อยสื่อการสอนสวยๆจากเพจแบ่งปันสื่อบายครูหญิงสื่อการสอนสวยๆจากเพจนาฏศิลป์สตอรี่เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ครูชัตราพรสอนรำด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสื่อการเรียนการสอนค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ